難しいレースだったと思うんですけども、2年連続開幕戦を制して、気持ちはいかがでしょうか。ก็ดีใจครับแต่สนามนี้ก็เซอร์ไพรส์นิดหน่อยไม่คิดว่าจะชนะเพราะว่าฝนตกซึ่งตัวเองไม่ค่อยถนัดกับการขับขี่ในด้านฝนเท่าไหร่ก็คิดยังไงก็จะพยายามทำให้ดีเหมือนเดิมแล้วก็จะดูแลร่างกายออกกำลังตลอด